ดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ก็วันจันทร์ที่8สิงหาคม2559แล้วนะคะซึ่งรายการของเราก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 น. ถึง 10:00 น. อาจารย์พรพจน์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมนั้นได้ฟังกันในทุกๆวันเลยค่ะจ้ะวันนี้ก็เข้าสู่ต้นสัปดาห์ใหม่ใช่ค่ะวันแรกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าใครหลายคนก็คงหยุดหน้าจอโทรทัศน์ใช่อดตาหลับขับตานอนนะครับเมื่อเช้านี่จริงๆอาจารย์ออกเช้าถนนโล่งมากเข้าใจว่าหลายคนอาจจะตื่นสายนะพอดูกีฬากันดึกนะครับใช่ค่ะวันนี้ก็พอช่วงสัก 7:30 น. 8:00 น. เนี่ยรถติดแล้วนะคะจ้ะต้องแสดงความยินดีเลยนะคะสำหรับการเปิดมาปุ๊บไทยเราก็ได้เหรียญทองเหรียญแรกโอ้โหเฮกันทั้งประเทศครับก็ต้องบอกว่าก็มีข่าวคราวที่น่ายินดีกับนักกีฬายกน้ำหนักของประเทศไทยนะครับก็คือในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือน้องแนนน้องโสภิตานะครับก็สามารถที่จะคว้าเหรียญทองจากการยกน้ำหนักให้กับคนไทยได้ชื่นชมกันและล่าสุดเลยนะครับนี่คือน้องแนนนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้ากีฬาเดียวกันไหมคะใช่กีฬาประเภทเดียวกันแต่จะเป็นสุภาพบุรุษบ้างนะครับเมื่อเช้าเนี่ยคุณสินเพชรนะครับในรุ่น56กิโลกรัมก็สามารถที่จะคว้าอีกหนึ่งเหรียญทองแดงใช่ค่ะนะครับให้กับคนไทยได้ชุ่มชื่นหัวใจกันเฮ กันไปนะคะนี่โหดูท่าสิมะได้อารมณ์มากจริงๆดีใจมากแต่วันนี้เราก็มีลุ้นอีกครับความจริงประเภทกีฬาของไทยที่ส่งแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งหมด13ประเภทกีฬานะครับก็กีฬาที่เป็นความหวังนอกจากในเรื่องของยกน้ำหนักที่มีลุ้นทุกครั้งแน่นอนมวยสากลสมัครเล่นนะครับเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าอำนาจรื่นเริงนะครับรุ่นเวลเตอร์เวทก็สามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายมวยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาความหวังและ2เมย์2เมย์จ้ะเมย์แรกนะครับนักแบดแบดมินตันน้องเมย์รัชนกนะครับกับน้องโปรเมย์เอริยาอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงมาแรงใช่เป็นอีกหนึ่งอีกสองประเภทกีฬาที่คนไทยมีลุ้นรวมถึงในเรื่องของกีฬายิงเป้าบินซึ่งนักกีฬาไทยก็ดีกรีเป็นแชมป์โลกเลยนะครับก็ตามกันต่อครับเชียร์ทุกประเภทกีฬาเลยนะ13ประเภทการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ก็มีตั้งแต่วันที่5ถึง21สิงหาคมยาวไปทั้งเดือนจ้ะส่งใจเชียร์นักกีฬาไทยทุกคนครับใช่ค่ะตอนนี้น้องแนนนะคะก็มีเงินสนับสนุนมารอแล้ว24ล้านโอ้โหเมื่อวานตอนเช้าฟังข่าวก็เหมือนกับแบบแค่10กว่าล้านกระโดดเป็น24แล้ว24ล้านค่ะโอ้โหน้องบอกว่าน้องตั้งความหวังไว้กับทีมชาติแล้วก็ตั้งความหวังไว้กับเหรียญทองมากนะคะเพราะว่าก็จะไปช่วยเหลือครอบครัวใช่อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจในเรื่องของการกีฬาไม่เคยทำร้ายใครอยู่แล้วครับสร้างแต่คุณประโยชน์และปัจจุบันนี้ในเรื่องของการทำมาหากินเป็นอาชีพเนี่ยทุกประเภทกีฬาสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองและก็ครอบครัวได้เป็นอย่างดีฉะนั้นน้องๆเยาวชนนะครับห่างไกลยาเสพติดแน่นอนถ้าใครเล่นกีฬาและอย่างที่บอกตัวอย่างดีๆฮีโร่ไม่ว่าจะเหรียญไหนเนี่ยขอให้เดินเป็นแบบอย่างคิดอยากจะศึกษาหรือว่าเล่นกีฬาประเภทไหนขอให้ทำกันอย่างจริงจังครับค่ะก็ส่งแรงใจไปเชียร์นะคะในทุกๆวันเนาะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่มีภารกิจหน้าที่ต้องทำงานก็อย่าลืมทำงานด้วยตื่นมาให้ทันนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพยากรณ์นะคะขออนุญาตแจ้งช่องทางกันนิดนึงนะคะสำหรับสายสดที่จะพูดคุยกันในรายการนะคะก็024960493024960494นะคะ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งไว้ที่หมายเลข4221606นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะจ้ะจันทร์ที่8สิงหาคม2559ครับจันทรคติการขึ้น5ค่ำเดือน9ปีวอกหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ทายดีโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่นจะได้รับการสนับสนุนนะครับเงินทองอย่าเปรียบเทียบกับคนที่เขามีศักยภาพที่เหนือกว่าเราจงพึงพอใจในสิ่งที่พึงมีพึงไ
แต่หัวใจไม่เด่นครับหลายอย่างดูคลุมเครือไม่ว่าคนคิดมีคู่หรือคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่าเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่าวันนี้คุณเองก็ใช่ว่าจะแย่นะครับสีกรมธาตุหลักทรัพย์เงินทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้คนเป็นผู้นำต้องกล้าตัดสินใจนะครับคนเป็นผู้ตามก็ต้องกล้าแสดงออกซึ่งความคิดเห็นเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ช็อตเทอมนะครับเน้นการลงทุนระยะสั้นการเก็งกำไรการกินส่วนต่างหัวใจทายดีมีความสุขในเรื่องรักๆใครๆแต่คนโสดระวังอย่าทำผิดศีลและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรให้เลี่ยงสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนเพราะมีโอกาสจะเกิดความขัดแย้งเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างการเงินการกำหนดเป้าหมายสำคัญที่สุดเลือกกำหนดให้เหมาะสมกับทุนรอนในกระเป๋าหัวใจไม่ว่าเป็นเพศไหนวันนี้ขอให้เป็นช้างเท้าหน้านะครับมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญภายในครอบครัวและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานวันนี้ทำอะไรคนเดียวได้ขอให้ทำครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ในส่วนของงานก็ต้องถือว่าใช้ได้นะครับขอให้มุ่งมั่นตั้งใจนะอย่าหวั่นไหวกับปัจจัยภายนอกที่เข้ามากดดันสุดท้ายเลิกงานแล้วหายเหนื่อยครับเงินทองเน้นในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มติดต่อทำธุรกรรมด้วยกันหัวใจไม่ว่าโสดหรือมีคู่วันนี้ไม่มีโชคลาภนะครับในเรื่องรักทำอะไรก็ดูไม่เข้าตาและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองการสื่อสารสำคัญนะโดยเฉพาะอะไรที่มันไม่มีเอกสารรองรับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เหมาะสำหรับการมองหาพันธมิตรคู่ค้านะครับหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนวินวินหมดการทำงานประจำวันนี้ลักษณะทีมเวิร์คหมู่คณะก็ถือว่าใช่เงินไม่เด่นครับเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาเงินผ่านมือมีโอกาสชักหน้าไม่ถึงหลังหัวใจเวลามีปัญหากับคนรักนับ1ถึง10นะครับพูดให้น้อยแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้คนคู่เหมาะสำหรับการค้นหาตัวเองชอบสิ่งไหนถนัดงานอะไรเงินทองก็สอดคล้องกับเรื่องของงานครับพยายามวิ่งเต้นขวนขวายหน่อยมีโอกาสที่จะได้ค่าขนมเพิ่มหัวใจความรักวันนี้ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับวันนี้พอจะมีลาภผลในเรื่องรักและสีที่ถูกโฉลกค่ะชอบสิ่งไหนถนัดทำงานอะไรเรื่องงานกับสีส้มฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ทำสิ่งเดิมให้ดีที่สุดก่อนนะครับเพราะวันนี้ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงระวังจะมีปัญหามากกว่าเดิมการเงินทรงกลางวันนี้ชีวิตไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรมากเป็นพิเศษแต่คนโสดวันนี้ให้หยุดพัก1วันครับคนมีคู่เวลามีปัญหาให้ขอคำปรึกษาจากคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนและสีที่ถูกโฉลกค่ะทำสิ่งเดิมให้ดีที่สุดก่อนนะครับวันนี้ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนเสริมเรื่องงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนอย่ามีทิฐิครับอะไรไม่รู้อะไรที่ทำเองไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มเสียหน้าถามครับขอความรู้ครับการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบยังพอมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาให้ได้คว้าได้ฉวยหัวใจจงมองด้านดีของกันและกันคู่ที่มีปัญหาให้พยายามเริ่มต้นใหม่และสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับว่ากันใหม่มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับพวกข้อมูลการค้นคว้านะครับเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่ทำสำคัญนะครับพอจะมีลาภผลในเรื่องของเงินทองติดขัดเข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธแต่หัวใจ ขออภัยครับความรักวันนี้ไม่เด่นนะครับพยายามอย่างไรก็เป็นได้แค่เพื่อนคนที่มีครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยวันนี้ระวังจะขัดแย้งกันเอง
สีที่ถูกโฉลกค่ะอีกหนึ่งราศีครับที่เสริมหลักฐานความมั่นคงในเรื่องของชีวิตกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับอย่าหยุดอยู่กับที่เพื่อความต่อเนื่องครับหากมีเวลามากพอให้วางแผนถึงสิ่งที่ต้องทำต่อในอนาคตเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมกับเพศตรงข้ามหรือแม้กระทั่งคนที่ชอบเสี่ยงอบายมุขขอให้เลี่ยงนะครับความรักเหมาะสำหรับการกลับไปแวะเวียนสถานที่เดิมๆนะครับที่เคยรู้สึกดีๆหรือประทับใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะเขาบอกว่าหยุดก็ถือว่าถอยหลังแล้วนะครับวันนี้ต้องกระตือรือร้นโดยเฉพาะในเรื่องของงานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้จงให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงานนะครับรวมถึงหุ้นส่วนกรณีคนที่ทำธุรกิจวันนี้ซื้อใจกันได้สภาพคล่องโดยรวม 70% มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังไม่มากก็น้อยหัวใจเต็มที่ก็ได้แค่แอบรักแอบชอบที่เพิ่งเริ่มคบหาอย่าเพิ่งเปิดตัวนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองและสุดท้ายค่ะมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมอย่ามองโลกสวยฮะ ระวัง ขออภัยครับระวังปัญหาภายในนักเรือเป็นหนอนก็ใช่เงินทองเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือแม้กระทั่งการเสี่ยงโชคหัวใจคนโสดอย่ามักง่ายครับคิดให้ไกลๆมองให้ยาวๆอย่าใจร้อนคนมีคู่ทรงๆและสีที่ถูกโฉลกค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับวันนี้ศึกในหน้าหนักใจกว่าศึกนอกให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณชมเข้าไปดูไปอ่านกันเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะสายสดค่ะลงทะเบียนที่024960493 024960494SMS นะคะก็พิมพ์ส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดนะคะแล้วก็คำถามที่ต้องการจะถามค่ะ422-1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ